กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเร่งดับไฟป่าบริเวณหลังโรงพยาบาลธัญลักษณ์แม่ฮ่องสอนแต่การดับไฟนั้นก็ทำได้เป็นบางส่วนค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นเป็นภูเขาสูงชันจึงต้องมีการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟนั้นลุกลามนอกจากนี้ไฟป่ายังเกิดขึ้นอีกหลายจุดทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าจะมีคำสั่งปิดป่าห้ามเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาโดยรายงานจุดความร้อนช่วงเช้าวันนี้พบจุดความร้อนสูงถึง323จุดส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสายร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตรอยต่ออำเภอศบปราบและอำเภอแม่ทะเข้าดับไฟป่าแต่ก็ทำได้เพียงทำแนวกันไฟป่านะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็มีหุบเหวลึกเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านค่ะสำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางก็ส่งผลทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 นั้นเกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนับเดือนแล้วก็เริ่มพบซากสัตว์ป่าที่ถูกไฟป่าคลอกตายหลากหลายชนิดด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีไฟป่าลุกลามในเขตอำเภอแม่แตงนายชัยนรงค์นันตาสายในอำเภอแม่แตงเปิดเผยค่ะว่าไฟป่าในพื้นที่มีความรุนแรงขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมามีจุดความร้อนกระจายในพื้นที่ 4-5 ตำบลโดยพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันก็ต้องเดินเท้านานกว่า2ชั่วโมงจึงเข้าถึงพื้นที่จนต้องขอรับการสนับสนุนอากาศยานบินโปรยน้ำดับไฟค่ะ